สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการปรับระดับเสียงนะคะในจังหวะที่เสียงไม่เท่ากันนะคะเพื่อให้เสียงมีระดับที่ใกล้เคียงกันหรือเท่ากันนะคะทีนี้วิธีการก็คือเราไปที่เปิด New File แล้วก็เลือกแบบ Audio File นะคะเมื่อเราเลือก New Audio File มาแล้วเนี่ยก็จะเห็นนะคะให้เรากรอกช่องfile name ถ้าต้องการตั้งชื่อ file name ว่าอะไรนะคะ simple rate อยู่ที่เท่าไหร่นะคะเราก็เลือกไปว่าต้องการกี่เฮิรตซ์ channel แบบ stereo แล้วก็ bit depth นะคะ32 bit ซึ่งชื่อ file name ตรงนี้ถ้าเราไม่กำหนดเราก็สามารถที่จะกำหนดตอนเซฟมานะคะได้นะคะแล้วก็คลิกโอเคไปได้เลยนะคะเมื่อเราคลิกโอเคก็จะได้หน้าต่างการทำงานแบบนี้นะคะนี่คือพื้นที่ทำงานนะคะก็คือ Editor นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็คือไฟล์นะคะไฟล์ name นะคะที่ขึ้นอยู่ตรงนี้จะเห็นอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาลองทดลองอัดไฟล์เสียงให้มันมีระดับที่ไม่เท่ากันนะคะวิธีการอัดก็ง่ายๆคลิกที่ปุ่มสีแดงนะคะตรงนี้นี่คือปุ่มเรคคอร์ดนะคะปุ่มเรคคอร์ดเมื่อเราคลิกปุ๊บนะคะก็จะมีการบันทึกเสียงนะคะจะอยู่ด้านล่างนะคะเราก็คลิกที่ปุ่มเรคคอร์ดเลยนะคะเมื่อเสียงที่ดิฉันพูดอยู่ตรงนี้ก็จะถูกทำการบันทึกนะคะซึ่งดิฉันอาจจะพูดเสียงให้เบาลงนิดนึงนะคะเพื่อให้เห็นว่าระดับเสียงเนี่ยมันมีระดับที่ไม่ได้เท่ากันนะคะวิธีการสังเกตง่ายๆจะเห็นที่ตัวคลื่นกราฟนะคะคลื่นเสียงตัวนี้ก็ได้นะคะว่าเสียงมันระดับที่เบาบ้างดังบ้างนะคะเราก็กดสต็อปไปนะคะเพื่อลองทดสอบดูนะคะเมื่อเราได้ไฟล์ที่เราอัดเสียงมาแล้วนะคะเราลองดูสังเกตระดับของคลื่นเสียงตรงนี้นะคะคลื่นกราฟตรงนี้กับตรงนี้จะมีระดับที่ไม่เท่ากันนะคะตรงนี้ก็จะดูเหมือนคลื่นสูงนะคะตรงนี้ก็จะเหมือนคลื่นต่ำนะคะก็เป็นการสังเกตอีกอย่างหนึ่งว่าถ้าคลื่นต่ำอาจจะเสียงเบาก็ได้แต่ก็ไม่เสมอไปนะคะวิธีการก็คือเราต้องทดสอบฟังนะคะเพื่อที่จะเห็นได้ชัดนะคะเรามาลองทดสอบฟังเลยเรคคอร์ดเลยนะคะเมื่อเสียงที่ดิฉันพูดอยู่ตรงนี้ก็จะถูกทำการบันทึกนะคะซึ่งดิฉันอาจจะพูดเสียงให้เบาลงนิดนึงนะคะเพื่อให้เห็นว่าระดับเสียงเนี่ยมันมีระดับที่ไม่ได้เท่ากันนะคะวิธีการสังเกตง่ายๆจะเห็นที่ตัวคลื่นกราฟนะคะตรงนี้ก็จะเห็นนะคะว่าตรงเนี้ยเสียงจะเบากว่าตรงนี้นะคะวิธีการนะคะง่ายๆเลยนะคะที่เราจะใช้เอฟเฟกต์ในการปรับระดับเสียงนะคะก็ให้มาดูตรงนี้ก่อนนะคะที่หน้าต่างตัวเอฟเฟกต์แรปตัวนี้นะคะถ้าของใครไม่มีวิธีการที่จะให้มันแสดงขึ้นมาทำอย่างไรนะคะไปที่เมนู Windows ค่ะเมนู Windows นะคะแล้วก็เลือกตัวนี้เอฟเฟกต์แรปนะคะถ้าติ๊กถูกอยู่แล้วนั่นหมายถึงว่ามันแสดงนะคะแต่ถ้ามันไม่ได้ติ๊กถูกก็ให้คลิกเลือกติ๊กถูกตรงนี้ไปนะคะหน้าจอก็จะแสดงขึ้นมานะคะก็คือจะเป็นหน้าจอแบบนี้นะคะแบบนี้ที่เราจะเห็นนะคะหน้าจอของตัวเอฟเฟกต์เล็กนี้ก็คือเขาก็จะมีตัวพรีเซตแล้วก็มีไฟล์นะคะในแต่ละระดับนะคะโอ้มีตั้งแต่1ถึง16นะคะเพื่อให้เราดูว่าเราจะสามารถใส่เอฟเฟกต์อะไรได้บ้างและตรงนี้ก็คือลบนะคะก็คือไม่เอาแล้วตรงนี้ก็คือการเซฟนะคะเราสามารถเซฟเก็บไว้ได้ด้วยวิธีการก็คือเราคลิกเลือกตรงนี้ก็จะมีรายการเอฟเฟกต์ต่างๆให้เราเลือกเยอะแยะเลยนะคะทีนี้เราก็มาเลือกตามความเหมาะสมดังนั้นการเลือกที่จะทำให้ระดับเสียงเนี่ยเท่ากันนะคะเราไปที่ตัวเมนูตัวนี้นะคะ Amplitude and Compression นะคะเสร็จแล้วก็เลือกมาที่ Speed Volume Leveler นะคะเสร็จแล้วก็คลิกโอเคไปก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะหน้าตาแบบนี้
ทีนี้เมื่อเราได้ตรงนี้ก็คือตัว preset เนี่ยจะกำหนดอยู่ที่ custom เราก็สามารถที่จะเลือกได้นิดนึงแล้วก็ฟังกดปุ่ม space bar นะคะเนี่ยมันมีระดับที่ไม่ได้เท่ากันทีนี้ในตัว preset นะคะก็จะมี default มี careful มี medium มี soft มี soft นะคะซึ่งตรงนี้เราสามารถที่จะเลือกได้ทั้งหมดแล้วก็สามารถที่จะปรับนะคะปรับตั้งแต่ target value volume level นะคะ leveling amount นะคะแล้วก็ target dynamic range นะคะแล้วก็นอกจากที่เรามีการปรับ3ตัวนี้เราก็ยังสามารถปรับที่ตัว Advanced ได้ด้วยนะคะก็คือ Composure Noise Gate นะคะในกรณีที่ต้องการที่จะให้ลด Noise อย่างไรแล้วทีนี้เรามาดูนะคะปุ่มนี้ก็คือปุ่มที่เราจะใช้เปิดปิดในการฟังได้นะคะทีนี้ถ้าเราเปิดฟังสมมติว่าเราเลื่อนตัว Play ไปสุดเลยแล้วก็กดปุ่ม Play เลยวิธีการสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อพูดเนี่ยนะคะเมื่อเราทำการปรับแล้วเนี่ยจะพูดตรงนี้อยากให้ดูตรง input length ตรงนี้นะคะให้เห็นว่าระดับเสียงเนี่ยมันมีระดับนี่นะคะ input กับ output นะคะก็คือตัว input คือที่ตัวที่เราขึ้นส่วนตัว output ตัวนี้ก็คือหลังจากที่เราปรับแล้วเนี่ยระดับมันจะสูงขึ้นนะคะระดับมันจะสูงขึ้นก็ให้สังเกตตรงนี้ได้นะคะนี่ก็เป็นอีกวิธีนึงสำหรับการใส่เอฟเฟคนะคะวิธีการอย่างสมมุติว่าเราเลือกแบบcareful นะคะแล้วก็ติดให้มีการลบ noise ด้วยแล้วก็ลองปรับ volume ตัวนี้ให้มันมีเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ปิดไปเมื่อเราปิดเราจะเห็นว่าตรงนี้นะคะคือเอฟเฟคที่เราใส่ตัวแรกตัวที่1ดังนั้นเราก็ยังสามารถใส่ตัวที่2 3 4ไปได้เรื่อยๆนะคะแต่การใส่เอฟเฟกต์ตรงนี้นะคะจะยังไม่มีผลต่อการทำงานของเนื้อไฟที่เราอัดไว้นะคะจนกว่าเราจะทำการแอพพลายนะคะก็คือแอพพลายดูว่าตรงกับที่เราต้องการหรือเปล่านะคะก็เลือกแอพพลายไปนี่คือหลังจากที่แอพพลายเสร็จแล้วจะสังเกตว่าคลื่นระดับเสียงนี้ใกล้เคียงกันแล้วใช่ไหมคะนี่ก็คือการปรับระดับเสียงให้เท่ากันวิธีการก็คือเราลองทดสอบดูนะคะว่าหลังจากที่เราปรับแล้วเนี่ยเสียงเป็นอย่างไรนะคะเรคคอร์ดเลยนะคะเมื่อเสียงที่ดิฉันพูดอยู่ตรงนี้ก็จะถูกทำการบันทึกนะคะซึ่งดิฉันอาจจะพูดเสียงให้เบาลงนิดนึงนะคะเพื่อให้เห็นว่าระดับเสียงเนี่ยมันมีระดับที่ไม่ได้เท่ากันนะคะวิธีการสังเกตง่ายๆจะเห็นที่ก็จะเห็นว่าเสียงตรงที่เราปรับระดับตรงนี้มันปรับเสียงขึ้นแล้วนะคะให้ใกล้เคียงกับเสียงที่มันมีความดังอยู่ก่อนนะคะสมมุติว่าเราทำแล้วปรับแล้วเสียงตรงนี้ไม่ถูกต้องเราจะกลับยกเลิกการทำอย่างไรนะคะก็มีวิธีการ อย่างเช่นกดปุ่ม Control C นะคะ Control บวก C ก็คือเป็นการ Undo นะคะหรือไปที่เมนูนะคะไปที่เมนู Edit แล้วก็เลือกตัวนี้ Undo Apply Effect นะคะนี่ก็คืออีกวิธีหนึ่งหรือเลื่อนลงมาข้างล่างนะคะจะมี History ตรงนี้นะคะก็จะเห็นรายการของการทำงานของเราอยู่ตรงนี้นะคะว่าเรามีการ Apply Effect เราก็มาสามารถเลือกมาลดมาระดับขั้นตอนหนึ่งได้ก็จะสังเกตเห็นนี่นะคะตรงนี้จะมันจะสั้นนะคะทีนี้เรามาเลือกที่ลองปรับมาที่ตัวเดิมก็จะสังเกตเห็นตัวนี้นะคะหลังจากที่เราแอพพลายไปแล้วมันก็จะสูงขึ้นนะคะนี่ก็คือเป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะคะที่เราจะสามารถการย้อนกลับไปทำงานครั้งล่าสุดหรือก่อนหน้านี้ได้ก็จะมีของย้ำอีกทีนะคะส่วนของ history คือ undo redo นะคะก็จะเหมือนโปรแกรมทั่วๆไปหรือ control C นะคะก็คือการ undo นั่นเองแล้วก็ control shift บวก C นั้นก็คือการ redo นะคะนี่ก็เป็นการปรับระดับไฟเสียงนะคะที่มันมีลักษณะระดับไม่เท่ากันมันมีทั้งดังและเบานะคะแต่เราสามารถที่จะปรับให้เท่ากันได้ซึ่งตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับการอัดเสียงด้วยนะคะดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือการต้องทดสอบฟังดูนะคะ
ก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องการอัดเสียงแล้วปรับระดับเสียงที่ไม่เท่ากันนะคะก็ขอบคุณค่ะแล้วติดตามกันในคลิปต่อไปนะคะ